ไม่คือแต่ละคนนะมิติไม่เหมือนกันไม่เท่ากันที่มีมิติต่างกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะวางใจยังไงในการที่จะเข้าใจคนที่มีมิติที่ต่างระดับกันคนนี้เขาอยู่ระดับ4-5แล้วไอ้เรานี่อยู่3อยู่เลยเงี้ยแล้ว4-5เนี่ยเขารู้สึกเขาละเอียดมากเลยแล้วเขาจะเข้าใจเรายังไงในมิติ3ลักษณะเนี่ยครับจะมีการวางใจไงถ้าสมมติเราอยู่มิติ3แล้วก็ถ้าเราอยู่มิติ4-5เนี่ยเราจะวางใจยังไงกับกลุ่มคนมิติ3อย่างเงี้ยครับโอเคขอคำถามสุดท้ายครับขออนุญาตตอบสั้นๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พงษ์ตอบแล้วเดี๋ยวเราส่งให้คุณนาตาลีอยู่เนาะเพราะเห็นคุณนาตาลียกมือด้วยนะครับตอบสั้นๆเลยนะครับพี่พงษ์ชิดครับเมื่ออันนี้ตามความเข้าใจผมนะเรื่องแรกก่อนเลยตอนนี้พี่ถามว่าต้องวางจิตยังไงอย่างแรกที่ไม่ควรวางก่อนเลยคือไม่ควรไปวางว่าเขา4เขาทำได้ตั้งเยอะแล้วเรายังอยู่3ผมว่าแค่วางตรงนั้นนะครับมันทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงได้ละในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าถ้าพี่ไปอยู่4และ5พี่ไม่ต้องเลือกเรื่องการวางใจแล้วครับพี่จะมองกลับมาที่3แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาได้ซ้ำดังนั้นผมเชื่อในมุมของผมซึ่งอาจจะผิดนะครับว่าลองไม่สนใจ4และ5ดูครับแต่ลองสนใจโลกภายในพี่ดูแล้วพี่อาจจะเห็น4กับ5แล้วมันอาจจะธรรมดากว่าที่เราคิดก็ได้แล้วบางทีพอมองย้อนกลับมาปุ๊บเราอาจจะคุยกับ3แล้วเราก็แค่เป็น3เมื่อคุยกับเขาแล้วพอเราเห็นว่า3เขาแท็บไป4ปุ๊บเราค่อยปรับภาษาที่เป็น4เพื่อคุยกับเขาครับอันนั้นคำตอบของโอมนะครับเชิญพี่พงษ์ตอบครับผมขอบคุณมากครับคุณโอมครับมากโอมขอบคุณมากโอมเมื่อกี้ที่โอมแชร์เรื่องมดเรื่องอะไรหลายเรื่องผมที่ชอบมากเดี๋ยวพี่จะกลับไปตรงนั้นนิดนึงสั้นๆด้วยแต่ที่เมื่อกี้คุณคมชิดถามแปลกด้วยฮะแล้วเชื่อไหมฮะส่วนหนึ่งเนาะเป็นแรงบันดาลใจผมมากๆเลยในการทำเรื่องการตื่นรู้การกลับบ้านที่แท้จริงหรือการยกระดับจิตสำนึกก็ได้ข่าวดีฮะมิติที่5เป็นมิติของความรักไม่มีทางเลยที่คนมิติที่5จะเคืองใจคนในมิติที่4และมิติที่3มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาก็รู้ว่าเขาอะเคยเป็นสิ่งนั้นมาก่อนและเขารู้เลยว่าในมุมมองที่มดเห็นหรือจิ้งจกเห็นเนี่ยเขาไม่มีทางทำอื่นได้เลยและนี่เป็นเหตุผลฮะพระคริสต์อะฮะพระคริสต์ผมคิดว่าพระคริสต์อะน่าจะอยู่มิติที่ประมาณมิติที่7มิติที่8ด้วยแต่ผมพูดไว้ก่อนนะจริงๆมนุษย์เราตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้เลยเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะเราอยู่ในมิติที่5ตลอดเวลาฮะแต่พลังของมิติที่3มันสูงมากมันบังเราฮะแค่นั้นเองฮะเราอยู่ในมิติตัวรู้ทำงานอยู่ตลอดเวลาผมบอกว่ามิติที่5คือเราพบจิตผู้รู้ใช่ไหมตั้งแต่เราอุแวแรกอะไม่อะตั้งแต่เรามาอยู่ในเม็ดเล็กๆในครรภ์แม่ตัวรู้เรามาอยู่ในตรงนั้นตั้งแต่ต้นแล้วแล้วสิ่งอื่นต่างหากค่อยฟอร์มจนเป็นตัวเราผมว่าเราคล้ายๆวิวัฒนาการลงด้วยซ้ำตอนเราโตขึ้นมามันไม่ดังนั้นอาจารย์พุทธาถึงบอกในปณิธาน3นะว่ามนุษย์ต้องออกจากทุกข์ยมถ้าจำได้นะฮะปณิธาน3ของท่านอาจารย์พุทธาคือทุกคนศาสนิกทุกคนจงเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาตัวเองจงทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างศาสนาและมนุษย์ออกจากวัตถุนิยมดูดิเนี่ยปณิธาน3ของท่านอาจารย์ในมิติที่5เป็นแบบนี้ฮะเพราะว่าเขาความอารีที่แท้จริงและสายตาที่แท้จริงที่มีต่อโลกใบนี้ปรากฏแก่ผู้นั้นแล้วถ้าเป็นตามภาษาที่ผมใช้อะฮะผมมักจะเรียกว่าเป็นโพธิจิตที่แท้จริงนะครับผมอาจจะพูดภาษาทางนี้เยอะหน่อยเนาะโพธิจิตแปลว่าอะไรโพธิแปลว่าตื่นจิตก็แปลว่าตัวจิตตัวนั้นนะผู้ที่ตื่นแล้วเท่านั้นเองฮะเพราะว่าในระดับที่1ถึง4เนี่ยมันยังมีความหลับไหลที่คาอยู่และเช่นกันเชื่อไหมฮะมิติที่3อ่ะตราบใดที่ถ้าสมมติเขายึดถึงมิติที่3เขาก็จะมีความโกรธเกลียดแล้วมันคล้ายๆกับตอนที่เราเคยคุยเรื่องระดับของอริยบุคคลไปนะครับว่าคนที่อยู่มิติล่างๆอ่ะจะยากเข้าใจคนที่อยู่มิติเหนือกว่าแต่คนที่มีมิติเหนือกว่าเขามองลงมาเขากลับจะเข้าใจเนี่ยเป็นผมรู้สึกว่าในบรรดาความรู้ทั้งหมดของวิชามนุษย์เลยนะนี่ผมกล้าขี้คุยนะผมวิชานี้ล้ำค่าที่สุดแล้วมันคือไม่ใช่ว่าคุณจะไปเป็นศาสตร์กลไกวิศวะหรือแมคานิกหรือรัฐศาสตร์จะมันเป็นวิชาที่คุณเข้าสู่คล้ายๆกับ default หรือโหมดจริงๆที่พระเจ้าออกแบบมาให้เรามีทั้ง5มิติอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่ว่าเราไปติดอยู่มิติที่3อยู่ผมมองอย่างนั้นนะและผมรู้สึกว่า
เหตุทำไมผม